สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะนำเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะมาใช้และในเรื่องของบทกลับด้วยนะคะนี่ในเรื่องของทฤษฎีพีทาโกรัสเรามาทบทวนกันว่าในกรณีที่เราจะนำนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีพีทาโกรัสมาใช้เนี่ยรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นต้องเป็นค่ะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะถ้าเมื่อมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็สามารถนะคะเอามาอ้างอิงเอามาใช้นะคะในเรื่องของทฤษฎีพีทาโกรัสได้นะคะนี่ถ้าในกรณีบทกลับนะในกรณีบทกลับก็คือนะเมื่อเขากำหนดความยาวของด้านทั้งสามด้านมาให้นะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบว่าสามเหลี่ยมที่กำหนดมาให้นั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่โดยการตรวจสอบยังไงนะคะโดยการตรวจสอบให้ด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะหรือด้านยาวด้าน1ยกกำลัง2เท่ากับผลบวกกำลัง2ของอีก2ด้านถ้าเท่ากันก็แสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าไม่เท่าล่ะคะไม่เป็นไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาดสามเหลี่ยมมุมฉากคือมุมที่มีขนาดค่ะ90องศามุมมันมุมเนี่ยนักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมเลยใช่ไหมคะมีมุมอะไรบ้างมุมอะไรบ้างมุมอะไรนะมุมแหลมมุมแหลมมีลักษณะเป็นไงมุมแหลมที่เรียกว่ามุมแหลมมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า90องศาใช่ไหมคะพอ90ปุ๊บเราก็เรียกว่ามุมฉากต่อไปเป็นมุมป้านมุมป้านเป็นไงก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาต่อไปมุมอะไรอีกมุมตรงมุมตรงคือมุมกี่องศา180องศานะคะมีอีกไหมมีมุมอะไรคะมุมกลับกี่องศามุมที่เรียกว่ามุมกลับก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า100อีกแล้ว180องศานะคะทบทวนความรู้เดิมนะวันนี้นะคะห้องหนึ่งใช้ได้ความรู้เดิมใช้ได้นะคะเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมแล้วทราบแล้วนะคะว่ามุมแหลมเป็นไงมุมฉากมุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงและมุมกลับนะคะทราบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าครูทบทวนในเรื่องของมุมเหล่านี้อย่างไรนะแสดงว่านะนักเรียนมีความรู้พื้นฐานกันมาแล้วดังนั้นเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยนักเรียนก็ต้องสามารถคิดวิเคราะห์นะคะได้นะคะเรามาดูในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะในการใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสกับเรื่องของบทกลับทฤษฎีพีทาโกรัสมาดูเลยค่ะนะนักเรียนนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนต่อนะคะหน้าที่เท่าไหร่ข้อที่4หน้าที่เท่าไหร่นะคะ32แบบฝึกหัดที่ 1.3 ใครยังไม่ได้ทำการบ้านเลยไปจัดการนะคะ 1.3 สัปดาห์หน้าเราจะทดสอบแล้วนะคะการบ้านที่ให้ไว้ข้อที่3นะทำให้ดูไป1ข้อแล้ว1นะคะเหลือข้อ2ข้อ3นักเรียนไปทำเอาคราวนี้เรามาดูในข้อที่4กันนะคะมาดูโจทย์ข้อที่4ละหน้าที่นักเรียนอ่านนะคะอ่านโจทย์ดูรูปประกอบนะบอกแล้วว่าเวลาอ่านโจทย์แล้วนะคะดูรูปประกอบนักเรียนก็จะเข้าใจอย่าลืมว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับแสดงว่าต้องนำมาใช้นะอย่าลืมว่าถ้าในเรื่องของทฤษฎีพีทาโกรัสจะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจะนำทฤษฎีมาใช้ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
ดูเลยค่ะคิดวิเคราะห์เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมว่านะคะครูให้คะแนนนะสะสมนะใครตอบได้ให้เลยประเมินตามสภาพจริงเลยเรียนไปให้คะแนนไปตอนนี้นักเรียนต้องฝึกวิเคราะห์แล้วนะคะเราจะเรียนอีก2ชั่วโมงชั่วโมงนี้และชั่วโมงวันจันทร์นะก็จะขึ้นบทใหม่ละนายใครได้แล้วว่าจะทำไงก่อนอ่านโจทย์ดูรูปประกอบนักเรียนต้องวิเคราะห์ได้แล้วว่านักเรียนจะทำอะไรโจทย์เนี่ยให้หาอะไรนักเรียนก็น่าจะรู้นะคะและนักเรียนจะทำยังไงบ้างวิเคราะห์ได้ยังไหนมีใครคิดได้แล้วมีไหมคะแต่เช้ามาหัวยังไม่แล่นใช่ไหมคะเครื่องยังไม่ติดดูเพราะนั้นดูเลยนะคะใครยังคิดไม่ออกก็ดูครูยังไม่ได้เรียนล่อไม่ยังไม่ได้เรียนจดอะไรวางปากกานะวางปากกาดูแล้วก็ฟังแล้วก็คิดนะคะอ้าวมาดูกันใครยังคิดไม่ออกมาดูเลยนะคะข้อที่4 3เหลี่ยม ABCนะคะเขากำหนดสามเหลี่ยมมาให้เห็นไหมคะ A B C นะคะมีด้าน A B 63เซนติเมตรด้าน A C 60เซนติเมตรและด้าน B C นะคะยาวเท่าไหร่คะ87เซนติเมตรนะในข้อนี้จะเห็นว่าโจทย์กำหนดนะคะความยาวของด้าน3ด้านเลยของรูปสามเหลี่ยม AB C มาให้นักเรียนนะคะกำหนดความยาวมาทั้ง3ด้านอ่ะต่อไปสิ่งข้อที่เขาให้นักเรียนหาคือจงหาส่วนสูงของอะไรคะ AD ให้หาส่วนสูง AD นะคะนักเรียนดูนะเขาบอกว่าให้หาส่วนสูงของ AD คำว่าส่วนสูงแสดงว่า AD เนี่ยต้องเป็นอะไรส่วนสูงของอะไรของรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยม A B C โดยมีอะไรเป็นมุมยอดมุม A นะคะส่วนสูงก็คือส่วนที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานดังนั้นแสดงว่า A D เนี่ยเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม A B C นะคะถ้าใครไม่เข้าใจความหมายของว่าคำว่าส่วนสูงนักเรียนก็จะไม่ทราบว่านะคะเป็นส่วนสูงของรูปไหนใช่ไหมคะอ้าวทราบแล้วนะแสดงว่านักเรียนจะต้องหาส่วนสูงของสามเหลี่ยม A เลยนะคะ A B C อ่ะตอนนี้เรามาดูนะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะและจากสิ่งที่โจทย์ให้หาเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราต้องการหา AD ใช่ไหมนักเรียนก็มาดู AD นะคะ AD เนี่ยเมื่อนักเรียนนะ AD นะคะจากรูปเราสามารถหา AD ได้ไหมดูซิมันมีรูปอะไรกับรูปอะไรเนี่ยสองรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมอะไรนะครูบอกว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรก็ต้องใช้เรื่องนั้นแหละเรื่องอะไรคะพีทาโกรัสพีทาโกรัสก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะมุมฉากนักเรียนดูซิว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเป็นรูปนี้เป็นไหมเป็นนักเรียนดู AD เป็นด้านอะไรด้านประกอบมุมฉากหา AD ได้ไหมคิดก่อนนะแล้วค่อยตอบเราจะหา AD ได้ไหมถ้าเป็นด้านประกอบมุมฉากหาได้ไหมคะหาได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คิดอ้าวคิดสิคะได้ไม่ได้แสดงว่าไม่มีความรู้เลยจะจบหานะจะจบบทอยู่แล้วหาได้ไหมคะนักเรียนดู AD เนี่ยมันเป็นด้านประกอบมุมฉากใช่แต่ด้านแต่รูปสามเหลี่ยม ADC เนี่ยความยาวมันมีกี่ด้านที่นักเรียนเห็นด้านเดียวคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านประกอบมุมฉากอีกด้านทราบไหมไม่ทราบแล้วหาได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะเราเรียนเรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะในเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นด้านตรงข้ามอันนี้ถ้าเราดูว่านี่เป็นด้านประกอบ
นะคะถ้าเราทราบ DC เนี่ยเราหาได้เราไม่ทราบเพราะเราทราบความยาวของ B ละ BC ถ้าเราทราบ BD เราหา DC ได้ไหมได้ตอนนี้มันไม่ทราบเลย BD ก็ไม่ทราบ DC ก็ไม่ทราบเพราะนั้นเราจะหาโดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เช่นเดียวกันในรูปสามเหลี่ยมนี้หาได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้เราจะทำไงล่ะมันถึงจะได้ AD เมื่อกี้เราบอกว่า AD เนี่ยมันเป็นอะไรนะคะส่วนสูงของรูปอะไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไร ABC การจะหาส่วนสูงได้ต้องทราบอะไรบ้างหืออ่ะถามใหม่สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมว่าไงเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่ะเราจะหาอะไรคะส่วนสูงคือ A อะไรคะ ADนะเมื่อกี้เราบอกว่า AD เป็นส่วนสูงดังนั้นอะไรเป็นฐานล่ะคะ BC เป็นฐานถูกต้อง BC เป็นฐาน AD เป็นส่วนสูงนะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมว่าเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเพราะนั้นถ้าเราจะหาพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือคูณ BC คูณ AD ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเรารู้พื้นที่นะคะตอนนี้เรารู้ฐานละนะคะส่วนสูงรู้ไหมไม่รู้คือที่เราต้องหานักเรียนจะต้องหาอะไรอีกอย่างหนึ่งถึงจะหาส่วนสูงได้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถ้าเราจะหาสูงครูเคยบอกว่าไงสูตรมันว่าไงถ้าจะหาสูงเรียนมาตั้งแต่ประถมนะคะถ้าจะหาสูงนักเรียนต้องทราบอะไรทราบฐานทราบไหมทราบพื้นที่ทราบไหมยังไม่ทราบเพราะนั้นนักเรียนต้องหาอะไรก่อนพื้นที่ถ้านักเรียนหาพื้นที่นะคะถ้านักเรียนรู้พื้นที่รู้ฐานนักเรียนหาสูงได้ไหมได้ทำไงก็จะหาสูงใช้สูตรว่าไงหาสูงก็เท่ากับพื้นอะไรนะคะพื้นที่ถูกค่ะค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่ายังจำได้นะชั่วโมงที่แล้วครูก็ย้ำทีแล้วการหาพื้นการหาส่วนสูงเราใช้พื้นที่คูณ2หารฐานถ้าหาฐานล่ะพื้นที่คูณ2หารสูงก็แค่นั้นเองนะคะถ้าจะหาฐานก้าวสูงมาหารพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่คูณ2หารสูงถ้าหาสูงก็พื้นที่คูณ2หารอะไรหารฐานแค่นั้นเองมันสลับกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะหานักเรียนต้องหาอะไรก่อนรูปนี้หาพื้นที่นักเรียนจะหาพื้นที่นักเรียนจะทำไงพื้นที่รูปเนี่ยสามเหลี่ยมรูปเนี่ยจะหาพื้นที่ก่อนหาได้ไหมเราจะตรวจสอบเป็นรูปอะไรก่อน